สวัสดีและขอต้อนรับเข้าสู่การทดสอบสินค้าจากร้าน Music Support ครับวันนี้เราอยู่กับกีตาร์จากค่ายคลัสเตอร์นะครับตัวนี้เป็นคลัสเตอร์เป็นรุ่นที่ผลิตจากเมืองจีนนะครับ Made in China นะครับขึ้นต้นด้วยรหัสว่า H นะครับชื่อรุ่นคือ SG500CE/N นะครับก็เป็นกีตาร์ที่มาในบอดี้เชฟที่เป็น GA Cutaway เป็นทรงกลางโรเทเรียม Cutaway นะครับสเปคคร่าวๆก็ท็อปเป็น Solid Angleman Spruce นะครับแบ็คไซด์เป็นมะฮอกกานีนะครับทำสีที่บอดี้เนี่ยทำสีแบบกลอสนะครับก็คือเคลือบเงาส่วนที่คอนี่ทำแบบซาตินครับเป็นเลื่อนๆนะครับที่ฮิสต็อกเขาใช้โชว์ลายโรสวูดนะครับลูกบิดเป็นแบบโครสนะครับโดยมีใบจับเป็นสีดำมาพร้อมกับภาคไฟฟ้าของคลัสเตอร์เองนะครับก็มี EQ ให้4แบนด์นะครับแล้วก็มีเฟดให้ปุ่มวอลุ่มปุ่มใหญ่สุดนะครับเราจะไปลองฟังเสียงงานจากทางเมืองจีนบ้างนะครับเพราะว่าคลัสเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะที่สร้างชื่อเสียงก็จะเป็นรุ่นที่ Made in เกาหลีลองดูว่า Made in China จะเป็นยังไงบ้างครับ HG500CE ครับฟังแบบเสียงแบบเป็นเพียวอะคูสติกก่อนครับฟังเสียงแบบตีคอร์ดดูบ้างครับนี่คือเสียงเปล่าๆนะครับลองฟังภาคไฟฟ้าครับผมใช้เล่นผ่านแอมป์ของ New X นะครับรุ่นStateman AC50ซุ้มเสียงก็โอเคนะครับงานก็เรียบร้อยดีนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในงบประมาณไม่เกิน10,000 บาทนะครับจากค่ายคลัสเตอร์แล้วก็วันนี้ลากันเท่านี้พบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ